มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณวิไลวันคุณผู้ชมฮะคุณพ่อเขาติดโควิดหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพาไปโรงพยาบาลแล้วมันเกิดเหตุการณ์ก็คือพ่อเขาเนี่ยนอนอยู่ห้อง ICU ตอนไปโรงพยาบาลคือ25 มกราคมคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นปรากฏว่า8 กุมภาคุณพ่อเขาเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่ามันเกิดอะไรผิดปกติยังไงเหตุการณ์นี้มันอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลาฮะแต่ประเด็นก็คือบัตร ATM ของคุณพ่อหายและเงินถูกถอนคุณผู้ชมฮะในโรงพยาบาลป่วยโควิดแค่ครอบครัวเขาสูญเสียคุณพ่อก็เศร้าใจแล้วขณะเดียวกันเงินถูกถอนอีกแล้วถามว่าทำไมลูกรู้เพราะ SMS มันมาแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือลูกก็เลยไปไล่บี้ที่โรงพยาบาลว่าคุณหมอคุณพยาบาลทำไมบัตร ATM พ่อหนูหายแต่เงินโดนถอนไม่มีคำตอบนะฮะก่อนหน้านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมไล่เรียงตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนไทม์ไลน์นะฮะก่อนเงินหายหลังจากผู้ป่วยตายประเด็นก็คือว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยถูกเอาเข้าไปที่โรงพยาบาลด้วยมือถือเงินสด28 มกราคมเนี่ยคุณอนันต์เนี่ยนะฮะก็คือพ่อของผู้เสียหายเข้าห้อง ICU งดญาติเข้าเยี่ยมปรากฏว่าตอนนั้นเงินถูกถอนล่าสุดคุณชมฮะวันนี้คุณวิไลวันซึ่งเป็นลูกสาวเองก็เลยบอกว่าเสียความรู้สึกมากแสดงให้เห็นเลยว่ามันจะต้องมีใครสักคนนึงเนี่ยไปถอนเงินเงินแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะ 4,500 แต่ SMS แจ้งเตือนมาคือ2 มกราคมซึ่งในวันนั้นพ่อยังนอนหมดสติอยู่ใน ICU แต่เงินถูกดูดแล้วฮะฟังเสียงลูกสาววิไลวันก่อนฮะมีค่ะมีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์แล้วก็มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งของแกแล้วก็โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ให้แกไปในกระเป๋าใช่เอาในกระเป๋าตังค์มีบัตร ATM ค่ะมีบัตร ATM แล้วก็บัตรประชาชนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเงินนี่นะค่ะใช่ค่ะมีรหัสพ่อจะเขียนรหัสไว้หมดเลยแกก็กันลืมไงคะเพราะเลข6 ตัวคุณผู้ชมฮะแต่มุมนึงก็คือว่าทางคุณพ่ออนันต์เนี่ยแกเขียนเลขรหัสเอาไว้ที่หลังบัตรคำถามคืออยู่ในโรงพยาบาลญาติก็เข้าไม่ได้ก็ต้องเป็นคนในอ่ะไม่ต้องอ้อมค้อมและดูนะฮะวันที่พ่อเขาโคม่าไอ้คนที่มันไปกดเงินก็ใจดำมากกดในวันที่เขาโคม่าด้วยล่าสุดนะฮะไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วจับแล้วฮะตำรวจก็ทำงานไวมากสภ.บางละมุงดูโฉมหน้าหน่อยสิสิริพันธ์ลำยูงฮะอายุ28 ปีวันนี้วงจรปิดตำรวจเอามาให้ดูด้วยนะฮะเป็นภาพสิริวันนี่พักหนึ่งฮะอันนี้คือตอนคุมตัวมาอายฮะอายเดี๋ยวให้ถามเขาเลยนะคะเธออยากจะขอโทษอะไรเขาไหมคะคุณพี่ที่เราเกิดที่เราทำอะไรคะพี่แจ้งนิดนึงได้ไหมคะคุณพี่ตอนมีอะไรพูดกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตไหมคะหรือว่าครอบครัวผู้เสียหายไหมพี่คุณผู้ชมฮะขอเพย์ภาพใหม่กับอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่น้องแคทวาสนาสีผ่องไปเจอไม่คุยเลยนะฮะซุกหน้าอย่างเดียวเลยอยู่ภายใต้ผ้าเสื้อที่คุมเอาไว้ถามว่ามีอะไรจะบอกกับครอบครัวคนตายไหมลุงก็ตายไปแล้วยังไปกดเงินแกอีกเนี่ยนะฮะถึงแม้ตำรวจจะแจ้งข้อหาก็คือลักทรัพย์นี่คือตำรวจคุมตัวนะฮะไปที่โรงพักบางละมุงมันมีมุมที่น่าสนใจครับผู้ชมฮะปรากฏว่าพอวันนี้ตำรวจล็อกตัวได้เปิดวงจรปิดขึ้นมาคู่ขนานหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นวงจรปิดจะเห็นว่าผู้ต้องหาทำอะไรครับเก๋ผู้ต้องหาเอาบัตร ATM นี่ค่ะเสื้อสีเขียวเนี่ยนะคะเห็นจริงๆเห็นตั้งแต่เขามาต่อแถวแล้วนะแล้วก็เอาบัตร ATM อ่ะเข้าไปกดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อันนี้เป็นหลักฐานว่าตอนที่กดกับเวลาที่ส่ง SMS ไปเจอตัวสิริพันธ์คนนี้แหละค่ะซึ่งเป็นไม่ใช่คนหลังใช่ไหมไม่ใช่คนเสื้อเขียวนะคะใช่เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคนเสื้อเขียวเนี่ยแหละค่ะเสื้อสีเขียวเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะที่เขากดตังค์นะฮะของคุณลุงซึ่งกำลังป่วยโคม่าอยู่วันนี้ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ลูกสาวรู้เรื่องว่ามีการจับแล้วลูกสาวก็ไปที่โรงพัก คุณวิไลวันบอกกับเราว่าขอบคุณมากๆที่ตำรวจจับได้พอตอนที่เดินทางไปถึงโรงพักคนร้ายเนี่ยถามว่าเขาทำงานอะไรในโรงพยาบาล เขาดูแลผู้ป่วยโควิดครับคุณผู้ชมฮะ เป็นถึงเจ้าหน้าที่แต่ปรากฏว่ากลับขโมยเงินคนซึ่งป่วยโคม่า คนร้ายยกมือไหว้ขอโทษลูกสาวของคุณลุงอ้างว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเป็นหนี้นอกระบบ
ต้องเอาเงินของคุณลุงซึ่งแกโคม่าแล้วแต่หลังแกตายเนี่ยนะฮะเอาไปเลี้ยงลูกแอบหยิบบัตรของคนไข้ไปเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่คิดมาก่อนว่านี่คือเงินก้อนสุดท้ายของคุณลุงแล้วก็ของครอบครัวควรจะต้องเห็นใจกันบ้างเบื้องต้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์พยาบาลดีๆเจ้าหน้าที่ดีๆเนี่ยมีอีกเยอะขอบคุณตำรวจมากๆที่ปิดคดีนี้ให้อย่างรวดเร็วมีเสียงคุณวิไลวันนะฮะวันนี้ที่เราได้คุยกันมาอีกครั้งหนึ่งฮะนั่นจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของพ่อเราเพราะมันไม่ใช่เงินจำนวนเยอะเลยมันเป็นเงินเล็กน้อยนะแต่เราก็เสียใจไงคะมันไม่เขาไม่สมควรทำหรอกค่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาดูแลคนป่วยเขาน่าจะมีจิตใจที่อันนี้กว่านี้ค่ะจิตใจที่ดีกว่านี้ใช่ค่ะที่แทนจะขอพูดก่อนเขาก็ขอนี่แหละครับ